ผมเองในฐานะนักวิจัยก็คิดเหมือนกันว่ามันกระโดดเร็วเหมือนกันอะไรที่ต้องใช้คอนเท็กซ์เยอะๆอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องเป็นงานของคนเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยคิดซึ่ง2023เนี่ยความคิดเหล่านั้นเริ่มจริงน้อยลงไปทุกทีมันเลยทำให้หลายๆคนคอนเซิร์นไม่เคยมั่นใจได้เท่านี้ว่ามันจะเข้ามาอยู่ในหน้างานของทุกทีมได้จริงๆทีมทุกแผนกที่อยู่ในบริษัทเนี่ยสามารถนำ Generative AI มาใช้ได้ถ้าจะบอกว่าในปี2023เป็นยุคที่ผู้คนตื่นตัวกับเทคโนโลยี AI ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความสามารถมากมายที่เกิดขึ้นจากความฉลาดของ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลตรวจจับและน่าทึ่งด้วยศักยภาพหลายด้านที่ทำได้ดีกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานซ้ำๆไปมาการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว pattern หรือการระบุรูปแบบการไม่มีอคติและทำงานได้แบบไม่ต้องหยุดพักโดยเฉพาะการเข้ามาของ generative AI ที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดที่ว่าอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นงานของคนเท่านั้นเพราะว่า generative AI ทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการใส่ข้อความไม่กี่คำสามารถสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามเหนือจินตนาการเพลงที่แสนไพเราะบทกวีที่คล้องจองหรือแม้กระทั่งแผนธุรกิจที่ละเอียดครบถ้วนครับ generative AI คือ AI ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นภาพจะเป็นเสียงเป็นวิดีโอเป็นเพลงเป็นข้อความต่างๆใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นความสามารถของคนที่สามารถฟังอะไรเข้าใจแล้วพูดตอบโต้กลับมาได้มันคือเป็นฟังก์ชันที่เราเคยนึกว่าอ๋ออะไรที่ต้องใช้คอนเท็กซ์เยอะๆอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องเป็นงานของคนเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยคิดซึ่ง2023เนี่ยความคิดเหล่านั้นเริ่มจริงน้อยลงไปทุกทีมันเลยทำให้หลายๆคนคอนเซิร์นนะทำให้ผมเองในฐานะนักวิจัยก็คิดเหมือนกันว่ามันกระโดดเร็วเหมือนกันเหมือนเป็นสมองอันนึงอ่ะที่สามารถเป็นนักธุรกิจก็ได้เป็นนักแต่งนิยายก็ได้เป็นช่างภาพก็ได้คือโมเดลอันเดียวเนี่ยทำได้หลายๆอย่างซึ่งตอนนี้มันจริงเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดอยู่เหมือนกันครับเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่แม้แต่คนที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ AI อย่างเจฟฟรีย์ฮินตันเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากลาออกจากบริษัท Google นะครับว่า AI จะเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติรวมถึงอีลอนมัสก์นะครับเจ้าพ่อเทคโนโลยีก็แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นกันซึ่งปัจจุบันก็มีหลายงานที่ถูกแทนที่ด้วย AI แล้วครับคำว่า AI จะครองโลกเนี่ยเราได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในมุมมองของอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ครับสิ่งนี้เขาก็พูดกันลอยๆกันมาตั้งนานแล้วเนอะแล้วก็มาถึงปัจจุบัน2023 AI ครองโลกไหมก็ไม่เนอะยังเป็นคนครองโลกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงยาวกว่านั้นเนอะ50 ปี 100 ปีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีความสามารถที่จะมีจิตสำนึกขึ้นมาจริงๆสามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้สามารถคิดความรู้ขึ้นมาต่างๆได้ตอนนี้คือยังน่าจะยังอีกไกลอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ AI อะครับคือเทคหลายอย่างเนี่ยมันก็มาแทนที่คนไปเยอะแล้วโดยที่เราแทบไม่สังเกตด้วยซ้ำไปเอาง่ายๆแค่มี Wi-Fi อย่างเดียวหรือมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวจ็อบหลายๆอย่างก็แบบหายไปแล้วก็จะมีอยู่หลายงานเหมือนกันที่มันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆอย่างเช่นแบบproofread อะไรอย่างเงี้ยการตรวจแก้ภาษาเนี่ยโอ้ AI ทำได้เก่งมากรายงานจาก Harvard Business Review นะครับนิตยสารข้อมูลเชิงลึกชื่อดังคาดการว่า AI จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจโลกได้มากถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว550ล้านล้านบาทภายในปี2030จึงทำให้หลายองค์กรทั่วโลกเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นขณะที่ประเทศไทยยังมีสัดส่วนการใช้งานที่น้อยโดยส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อและมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานครับในมุมมองของอาจารย์มองว่าคนไทยเองเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนครับในแง่ของ AI ก็คือว่าก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรหนึ่งเราขาดบุคลากรด้วยที่มีความเป็น expert และมี know-how เหล่านี้ที่สามารถตอบได้ว่าเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้เราจะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราได้ยังไงจะทำให้อะไรดีขึ้นได้บ้างมันมีด้านไหนบ้างที่สามารถ automate ได้ซึ่งผมว่าตรงนี้ยังไม่เท่ากับต่างประเทศเนาะแต่เราก็พอเห็นอยู่บ้างเราเริ่มเห็น AI ที่เอามาช่วยในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆของเมืองอยู่เรื่อยๆนะครับหรือช่วยในการสร้างระบบให้มันลื่นนะอย่างเช่นตรวจคนเข้าตึกอะไรเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ๆอ่ะก็มีการนำเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆแอดวานซ์เท่ากับต่างประเทศเลยเข้ามาใช้
อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมพูดถึงก็คือน่าจะเป็น SME มากกว่าที่ผมว่ายังสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้เยอะเพื่อทำให้สามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นได้และในเรื่องของเทรน AI นะครับมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับทั้งความสามารถแล้วก็หน้าตาของมันครับอาจารย์ตอนนี้ผมว่าเทรนตอนนี้คือ generative AI จริงๆไม่ใช่เป็นเพราะเราพูดถึงมันบ่อยแต่คราวนี้มันจะมีความ general มากขึ้นก็คือมันจะรู้มากขึ้นว่าเราคือใครจะรู้บริบทเกี่ยวกับคนใช้มากขึ้นซึ่งทำให้ product ออกมาเนี่ยมัน personalize กับทุกคนแล้วแต่คนก็เห็นไม่เหมือนกันผมว่าจะออกมาเป็นแนวนั้นนะเราก็จะเป็นอะไรที่ creative เป็นอะไรที่generative มากขึ้นไม่ใช่อะไรที่คนเตรียมมาให้เราดูแล้วงาน creative งานอะไรที่ต้องใช้สมองเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะๆมากๆตัวอย่างอาชีพที่หลายคนออกมาแสดงความกังวลก่อนหน้านี้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของ AI เช่นโปรแกรมเมอร์คนเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเพราะ AI สามารถเนรมิตออกมาได้ในเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำแต่รองศาสตราจารย์ดร.อรรถพลกลับมองว่าเป็นการกระตุ้นวงการนี้เพราะ AI จะกลายเป็นเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นและมนุษย์ก็จะขยับไปทำงานที่เลเวลสูงกว่าในปัจจุบันครับสกิลของการเขียนโปรแกรมมันจะเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้สกิลก็คือมีจอว่างๆมาคุณเขียนโค้ดตั้งแต่ต้นเลยแต่คราวนี้มันมีคนไม่ใช่คนมี AI มานั่งข้างๆเราคอยเติมโค้ดให้เราตลอดเวลาแค่เราร่างมาคร่าวๆว่าเราอยากจะสร้างอะไรให้คอนเท็กซ์ให้บริบทมันไปมันก็จะเติมเพราะนั้น AI เข้ามาช่วยได้เยอะมากในหน้างานช่วยเติมช่วยแก้อะไรให้เราได้ตลอดทำให้การเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยง่ายลงเยอะมากแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าผู้ช่วยเนอะไม่ใช่มาแทนนะตอนนี้ยังไม่แทนจริงๆก็คือมาช่วยเราในมุมของโปรแกรมเนี่ยผมว่าไม่มีใครคอนเซิร์นเลยแอบชอบด้วยซ้ำไปจะได้ทำอะไรที่มันไฮเลเวลกว่านั้นเนื้อไม่ต้องมานั่งโค้ดแบบปุ่มกดทีละปุ่มตัวอักษรทีละตัวอักษรที่ต้องใส่ลงไปในเว็บแอปต่างๆผมว่าอันนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ productive มากขึ้นมากกว่าอันเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นตัวที่จุดประกายที่ทำให้โลกของเทคเนี่ยไปเร็วขึ้นกว่าเดิมได้เช่นเดียวกับอาชีพครูหรือว่าอาจารย์นะครับที่ต้องเผชิญกับความก้าวหน้าของทั้งเทคโนโลยีและความคิดของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่นำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อาชีพนี้จะต้องปรับตัวทำความรู้จักกับเครื่องมือเหล่านี้ไปจนถึงการเปลี่ยนวิธีการวัดผลเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงครับตอน ChatGPT มาครั้งแรกนะคือคณบดีเรียกประชุมเลยตั้งแต่ออกมาได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น่ะเรียกประชุมทันทีว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อมีสิ่งที่ช่วยเด็กทำการบ้านได้หมดเลยจริงๆเนอะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการวัดผลมากกว่าผมชอบแนะนำวิธีอันหนึ่งก็คือเอาโจทย์ที่เราได้นั่นแหละใส่เข้าไปใน ChatGPT เลยเราให้เอาพูดออกมาเราให้เขาวิพากษ์ดูก็ได้ว่าชอบไหมโอเคไหมมีประเด็นไหนที่มันต้องแก้ประเด็นไหนที่ ChatGPT ยังพูดผิดได้ AI ยังผิดได้คุณ point out ได้ไหมว่าอันไหนจะต้องพัฒนาขึ้นอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนยังไม่ดีน่าจะให้สกิลที่เขาสามารถนำเอา tool พวกนี้มาใช้คือ integrate กันไปเลยมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ตาม concept ทฤษฎีต่างๆที่เราต้องสอนเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ยังคงเดิมหลายคนบอกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองแต่คำนี้มันกว้างมากๆอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงครับย้อนกลับไปว่า generative AI มันฉลาดขึ้นได้ยังไงนะสิ่งที่เราเห็นที่มันพัฒนาขึ้นทุกวันเป็นเพราะว่าคนนั่นแหละนำไปพัฒนาต่อสกิลต่างๆของเราก็เหมือนกันครับเราจะหวังว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วย experience ของเรามันไม่พอแล้วมันต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมจริงๆเราควรจะพูดถึง AI ตั้งแต่เด็กๆเลยว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่รอบตัวจริงๆแค่คุณเปิดแอปอะไรสักอย่างอ่ะเปิด Facebook เปิด YouTube เนี่ยของแต่คนไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือ AI แล้วผมว่าอันนี้อย่างไรคือเป็น awareness ที่สำคัญมากๆที่จะต้องควรจะพูดถึงแบบตั้งแต่เล็กๆเลยด้วยซ้ำไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะ integrate กันมากขึ้นว่าเมื่อไหร่เราควรจะใช้ AI เมื่อไหร่เราควรจะทำงานอะไรเองผมว่าอันนี้จะเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการศึกษาในอนาคตทั้งฝั่งของเด็กๆด้วยทั้งฝั่งของคนที่ทำงานด้วยเทรนด์ reskill upskill ก็ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแต่ก่อนผมพูดเรื่องนี้ตลอดเลยเรื่อง AI เนี่ยไปพูดมาหลายที่มากก็พูดได้ไม่เคยมั่นใจได้เท่านี้ว่ามันจะเข้ามาอยู่ในหน้างานของทุกทีมได้จริงๆแต่ก่อนผมพูดว่าทุกทีมเนี้ยไม่ได้ตอนนี้พอมี generative AI เข้ามาผมพูดได้จริงๆว่าทุกทีมทุกแผนกที่อยู่ในบริษัทเนี้ยสามารถนำ generative AI มาใช้ได้ตามเรื่องแล้วแต่อินดัสทรีที่นำไปประยุกต์ใช้อันนี้ครับผมพูดด้วยความมั่นใจได้เยอะจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผลศึกษากันมามากแล้วก็เทคโนโลยีมันไปถึงตรงจุดนั้นแล้วจริงๆครับอ
ดยสรุปแล้วเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI ยังคงเดินหน้าต่อในปี2024โดยจะเข้าไปประสานอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันเกือบทุกส่วนทุกมุมและเข้มข้นกว่าในปี2023แม้ว่าทั่วโลกจะเริ่มมีการวางกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่เราในฐานะผู้ใช้ผู้บริโภคก็ต้องฝึกฝนเสริมทักษะเติมความรู้ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะบนความเข้าใจมาสร้างโอกาสเสริมคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ